بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ล่าช้าไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับอย่างที่นาอีมบอกวันนี้ภารกิจทั้งวันเลยแล้วก็หัวข้อนี้เนี่ยจริงๆน่าจะเป็นหัวข้อในการเสวนาเพราะว่าจากที่ผมค้นคว้าตำรามาเนี่ยผมพบว่าเชคุลอิสลามไตมียะเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่หลักการอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของอะกีดะห์ในด้านของสิ่งที่เป็นหลักศรัทธาแต่มีย่าเนี่ยถือว่าเป็นคนในกุรุนที่6แต่ว่านับจากปีฮิจรัตศักราชนะครับ100ปีที่1 100ปีที่2 100ปีที่3 100ปีที่4 100ปีที่5มาถึง100ปีที่6กุรุนแปลว่าศตวรรษในยุคนั้นผมทำสไลด์มาเนี่ยเท่าที่เวลาจำกัดอันนี้บอกกับท่านตรงๆแล้วจริงๆแล้วผมมีอันนี้คือหนังสือต้นฉบับของผมเป็นงานวิจัยที่เป้าหมายของงานวิจัยเล่มนี้เนี่ยคือการค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติชีวิตของไตมียะห์และหนังสือเล่มหนึ่งที่สำคัญของท่านชีวรับอุลมาลามอานิลอาอิมมะติลอาลามเป็นหนังสือที่ดีมากแล้วเป็นหนังสือที่จะเป็นทางออกในปัญหาคิลาฟิยะปัญหาที่เป็นปัญหาถกเถียงที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราท่านได้วางสิ่งที่เป็นปัจจัย3ประการและสาเหตุ10ประการที่ประมวลไปด้วยตัวบทหลักฐานอย่างละเอียดผมใช้เวลาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ประมาณ2ปีแล้วก็ทำเป็นงานวิจัยในระดับปอโทนะครับก็อันนี้สำเร็จเรียบร้อยขณะนี้ก็กำลังทำเรื่องที่ต่อด็อกเตอร์ในสาขาอิสลามศึกษาทีนี้วันนี้เอาเท่าที่เวลามีอาจจะไม่สมบูรณ์นักผมใช้คำว่าชีวิตผลงานการเสียสละของชัยคุณอิสลามไตมียะห์ในการเผยแผ่ศาสนาเดี๋ยวท่านจะเห็นความตั้งใจของท่านอยากจะอ่านให้ท่านได้ฟังนิดหนึ่งว่าความมานะบากบั่นของอิบนุตัยมียะห์เนี่ยท่านได้ทุ่มเทให้กับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอย่างไรอันนี้ท่านได้กล่าวเองคนที่กล่าวพูดขึ้นมาเนี่ยได้พูดว่าในหนังสืออัลอุกูดอัดรียะนะครับหน้าที่26อันนี้เจ้าตัวพูดเองเลยนะอิบนุตัยมียะห์ได้พูดเองท่านบอกว่ารุบบะมาตอละตุอัลลอายะอัลวาฮิดะนะฮวะมิอะติตัฟซีรินซุมมะอัสอะลุลลอฮะอัลฟะฮัมวะอะกูลยามุอัลลิมะอาดัมวะอิบรอฮีมอัลลิมนียังไม่ได้ขึ้นที่จอนะเขาบอกว่าฉันเนี่ยรุบบะมาตอละตุอัลลอายะติลวาฮิดะบางครั้งเนี่ยฉันได้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับอายะกุรอานเพียงหนึ่งอายะนะฮวะมีอติตับซีรินค้นคว้าเพียงหนึ่งอายะถึงร้อยตับซีรประมาณ100ตับซีรค้นคว้าตำรับตำราหนังสือตับซีรแปลว่าอะไรหนังสือตับซีรคือหนังสือที่อรรถอธิบายอัลกุรอานของเราเนี่ยอายะหนึ่งดูเล่มหนึ่งเลยก็นั่งมึนตึบเลยเขาบอกว่าเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจอย่างถ่องแท้ในบริบทวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกะลามุลลอฮ์
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านได้ขอต่ออัลลอฮ์ซุมมาอัสอัลลอฮ์อัลฟะฮ์มาหลังจากนั้นฉันได้ขอต่ออัลลอฮ์ว่าขอให้พระองค์ได้ทรงประทานความจำให้กับท่านวะอากูลโดยท่านกล่าวว่ายามุอัลลิมอาดัมวะอิบรอฮีมโอ้ผู้เป็นผู้ที่ให้ความรู้กับท่านนบีอาดัมและอิบรอฮีมอัลลิมนีขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ความรู้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดส่วนหนึ่งของการศึกษานะจะเก่งกาจสามารถแค่ไหนก็ตามจะต้องขอความเข้าใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นคนที่ค้นคว้าผมใช้เวลากับการค้นคว้าประวัติของท่านผลงานของท่านแล้วก็การเสียสละของท่านในวิถีทางของการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยผมใช้เวลาทำงานวิจัยเนี่ย2ปีค้นคว้าอ่านอย่างเดียวเป็นปีนั่งค้นคว้าอ่านดูตำราไปมักกะฮ์ทีไรก็ไปหอบตำรากลับมามานั่งค้นคว้าอ่านมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าปราชญ์ท่านนี้เป็นปราชญ์ที่เราจะต้องปกป้องเราจะเห็นว่ามีคนโจมตีกล่าวหาอิบนุตัยมียะห์เยอะบางคนโจมตีถึงขั้นนำลัทธิใหม่เข้ามาในศาสนานำลัทธิใหม่เข้ามาในศาสนาประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วก็โจมตีว่าเป็นคนนอกรีตเป็นคนที่มีหลักความเชื่อที่ผิดสารพัดเดี๋ยววันนี้ท่านลองดูถือว่าวันนี้เป็นมูลคอสเป็นบทสรุปย่อๆถึงประวัติของผมใช้คำว่าเป็นมหาปราชญ์เพราะลูกศิษย์ท่านเยอะมากอิบนุกะซีรอิบนุกัยยิมเยาซียะห์แล้วก็อีกหลายท่านที่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นลูกศิษย์ของชัยคุลอิสลามตัยมียะห์แล้วสิ่งที่สำคัญที่ผมอ่านแล้วผมมีความรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่ทุ่มเทในการแสวงหาความรู้และกล้าที่จะอะไรฮะกล้าที่จะยืนยันในสิ่งที่เป็นความถูกต้องถึงแม้ว่าท่านจะถูกต่อต้านมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยท่านจะประกาศชัดเจนเลยว่าสำหรับท่านแล้วไม่มีหลักความเชื่อใดที่ท่านนำมาเผยแผ่โดยหลักความเชื่อนั้นเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในยุคกูรูนมุฟัดดละในยุคของ300ปีแรกที่ท่านรอซูลได้บอกกับเราว่าไครุนนาสกอรนีซุมมัลลาดีนายะลูนะฮุมซุมมัลลาดีนายะลูนะฮุมเป็นมาตรฐานของประชาชาติอิสลามว่าอิสลามเนี่ยกลับไปดูวิถีแห่งความเข้าใจในตัวบทหลักฐานจากคนในยุค300ปีแรกซึ่งเราเรียกว่ายุคกัลยาณชนหรือซะลัฟุศอละห์ให้กลับไปดูท่านได้บอกเอาไว้ในประโยคที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านได้เห็นว่าทำไมท่านถึงกล้าพูดขนาดนี้นะแล้วก็ท่านได้อะไรครับได้ท้าทายนะได้บอกกับคนที่ค้านท่านในสิ่งที่ท่านนำมาเอาเป็นประโยคภาษาอาหรับก่อนนะก่อนที่จะขึ้นจอเนี่ยจะได้ท่านจะได้รู้ว่าเอ๊ะทำไมจริงๆนายอิมบอกผมว่าให้พูดประวัติไตมียะห์ผมก็ถามว่าคนที่มาฟังเนี่ยเป็นใครบ้างเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นฐานเนี่ยกลัวเดี๋ยวจะเอ๊ะอาจารย์เอาประวัติอะไรมาเล่าให้ฟังแต่กำลังจะบอกว่าคนนี้สำคัญยังไงในประวัติศาสตร์อิสลามท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งนะที่บอกว่า قد أمهلت من خالفني في شيء منها ثلاث سنين فإن جاء بحرف واحد من القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك
ขอดูคำพูดนี่สิเขาบอกว่าฉันให้เวลากับบุคคลที่ปฏิเสธแนวทางของฉันหรือต่อต้านแนวทางของฉันฟีใช้อินมินฮาจากสิ่งหนึ่งที่ฉันนำมาในเรื่องของหลักการศาสนาเรื่องของอะกีดะห์ให้เวลาเท่าไหร่ครับซาลาซาซีนีนให้เวลา3ปีให้ทำไมให้ไปค้นหาตำราไปอ่านตำรามาให้เวลา3ปีไปค้นหาไปดูตำรามาว่าฟาอินยาอาบิฮาร์ฟินวาฮิดินมินัลกุรูนิซาลาซะยูคาลิฟูมาซากัรตูฮูฟาอานาอาริยานซาลิกหากว่าพบแม้เพียงอักษรเดียวจากคนในยุค300ปีแรกว่าค้านกับที่ฉันได้นำมาบอกกับพวกท่านฉันจะกลับและจะอะไรครับจะกลับในคำพูดนั้นทันทีแปลว่าถ้าพบว่าสิ่งที่ฉันได้นำมาสอนได้นำมาบอกในเรื่องของหลักศรัทธาหรืออะกีดะห์มันค้านกับคำพูดของคนในยุค300ปีแรกแม้เพียงพยัญชนะเดียวฉันจะกลับคำฟัตวาทันทีฉันจะกลับคำพูดทันทีให้เวลา3ปีไม่มีใครสามารถที่จะหาข้อโต้แย้งได้ไม่ใช่3วันนะฮะ3ปีครับไปค้นคว้าไปอ่านมาเดี๋ยวจะอยู่ในบทความที่ผมนำเสนอด้วยบอกให้รู้ว่าท่านมีความตั้งใจอย่างมากทีเดียวแล้วการทำงานของท่านเนี่ยมันต่อสู้กับคนมหาศาลมากในบทนำเนี่ยเขาบอกว่าอิมตัยมียะห์นั้นได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่โลกอิสลามนั้นได้รับความบอบช้ำจากการถูกโจมตีทำลายแทรกแซงและบิดเบือนในด้านการดูนะในด้านการเมืองการปกครองด้านสังคมโดยเฉพาะยิ่งด้านศาสนาท่านลองคิดดูว่าคนคนหนึ่งปราชญ์คนหนึ่งเกิดมาในสภาพที่ทั้งการเมืองการปกครองทั้งสังคมและด้านศาสนาเนี่ยถูกแทรกแซงถูกโจมตีแล้วมีความบอบช้ำมากอย่างเดียวเขาบอกว่าสภาพดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อวิถีชีวิตของมุสลิมส่วนใหญ่ดูนะด้านการเมืองรัฐอิสลามน้อยใหญ่ถูกทำลายตอนนั้นในยุคอะไรรู้ไหมท่านทราบไหมได้ยินเคยได้ยินพวกตาต้าไหมพวกมองโกลพวกนี้เข้ามาตีรัฐอิสลามโดยเพราะยินแบกแดดนี่พังวิทย์พินาศเลยแบกแดดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นมหานครนะตาต้าเนี่ยตั้งแต่ยุคเจงกิสข่านตอนนั้นนี่อิสลามถูกโจมตีหนักมากแล้วอิมตัยมียะห์เกิดขึ้นมาในยุคสมัยในยุคของยุคหลังหลานของเจงกิสข่านละแต่ร่องรอยความบอบช้ำความเสียหายของประเทศของเมืองที่ท่านเกิดนั้นยังเห็นร่องรอยอยู่มากเลยนะเขาบอกว่าทำให้ขาดเสถียรภาพการแก่งแย่งชิงดีกันในหมู่ผู้ปกครองด้านสังคมดูนะอารยธรรมตะวันตกไหลบ่าเข้ามาพร้อมกับพวกฝรั่งเข้าสู่รัฐอิสลามก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตส่วนด้านศาสนาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสองสาเหตุต่อไปนี้ท่านลองดูเหมือนกับยุคสมัยเราเลยนะสาเหตุภายนอกเนี่ยเกิดจากพวกนอซอรอจำนวนมากในดินแดนชามเนี่ยไม่ใช่ซีเรียอย่างเดียวนะชามเนี่ยมันคือแคว้นหนึ่งที่มันประกอบไปด้วยจอร์แดนนะเลบานอนซีเรียปาเลสไตน์นั่นคือชามในอดีตเขาเรียกว่าในยุคสมัยนู้นเนี่ยเขาเป็นแคว้นชามไม่ได้เป็นประเทศไม่ใช่เป็นจอร์แดนแล้วคือชามไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นได้ว่าตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้รับอิทธิพลดูนะมันเริ่มเข้ามาแล้วปรัชญาและตรรกศาสตร์ตะวันตกเข้ามาแพร่หลายในหมู่นักศึกษาจนเป็นเหตุให้มีการใช้ปัญญาเกินขอบเขตของหลักการศาสนาตรงนี้สำคัญเลยเมื่อไรก็ตามที่มนุษย์ใช้ความคิดเกินหลักการของศาสนาฟิตนะห์เกิดทันทีแล้วในยุคนี้เนี่ย
เกิดมากขึ้นเวลาใช้ปัญญาเกินขอบเขตของหลักการทำให้เกิดอะไรครับสำนักคิดทางศาสนามัสฮับสำนักคิดทางศาสนาลัทธิทางความเชื่อซึ่งส่งผลให้มุสลิมบางกลุ่มออกนอกศาสนาและสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมบางทีไม่ไกลจากบ้านเราเหมือนกันนะไม่ไกลนะวันนี้เนี่ยเราสังเกตว่ามุสลิมในยุคเราเนี่ยเวลาใช้ตรรกะมากเนี่ยส่วนสาเหตุภายในนี่น่ากลัวเลยเกิดจากการเบี่ยงเบนถดถอยของผู้รู้ที่หาประโยชน์จากศาสนาด้วยการตีความตามหลักคำสอนของศาสนาให้สอดคล้องกับความเชื่อและความต้องการของผู้ปกครองมีไหมเห็นชัดไหมทำยังไงที่จะให้ตัวเองอยู่รอดก็ตีความศาสนาให้มันสอดคล้องกับความเชื่อที่ตัวเองมีกับผู้ปกครองที่เป็นผู้นำนะอีกทั้งยังเกิดจากประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจและหย่อนยานในหลักความเชื่อการปฏิบัติที่ต้องของศาสนาเลยเถิดไปถึงขั้นเคารพบูชาคนที่ตายแล้วบ้านเรามีไหมยึดเอาสุสานของบรรดาศาสนทูตและกัลยาณชนคือคนซอละเป็นมัสยิดเรานี่บ้านเรามีหมดแล้วนะเคยเห็นกูโบของคนตายแล้วมีมัสยิดอยู่ด้วยไหมวิงวอนขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านี้จากสภาพวิกฤตและความเลวร้ายดังกล่าวผู้ที่จะเข้ามาฟื้นฟูเริ่มต้นแล้วฮะเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆให้เป็นดังเช่นยุคของท่านศาสนทูตและยุคของกัลยาณชนในยุค300ปีแรกดูนะต้องเป็นคนที่มีความรู้กว้างขวางลึกซึ้งในทุกวิชาการไม่เฉพาะแต่ในเรื่องอิสลามเท่านั้นหากแต่ต้องรอบรู้ในประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหลักการอิสลามอีกด้วยนอกจากจะเป็นผู้รู้แล้วจะต้องเป็นผู้ที่อุทิศตนคือกล้าที่จะประกาศสิ่งที่ถูกต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผิดกล้าที่จะตักเตือนแม้กระทั่งผู้ปกครองและกล้าที่จะเผชิญกับทุกบททดสอบในชีวิตที่กล่าวมาทั้งหมดคือคุณสมบัติของชัยคุณสลามไตมียะที่โลกต่างกล่าวขานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนนี้ตายในคุกนะเสียชีวิตขณะถูกคุมขังเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆให้พี่น้องได้ดูต่ออันนี้เข้าสู่ประวัติละอิมไตมียะเนี่ยจริงๆอิมไตมียะเนี่ยเป็นชื่อถือว่าเป็นชื่อเรียกติดปากนะท่านชื่อตะกียุดดีนอบุลอับบาสอะห์มัดบินอับดุลฮาลีมบินอับดุสสลามบินอับดุลลอฮ์บินอบีกอซิมและท่านก็สืบสายตระกูลไปจนกระทั่งบางคนบอกว่าท่านเป็นชาวเคิร์ดอย่างเดียวแต่ในไปดูแล้วมีอัลฮารอนีอันดิมัชกีอัลฮัมบาลีแปลว่าท่านเป็นชาวอาหรับด้วยนะเป็นอาหรับนะสาเหตุก็มีอยู่2สาเหตุนะอันนี้เป็นปู่ทวดของท่านเนี่ยได้ตั้งชื่อไว้นะนั่นคือสาเหตุที่1ไปเห็นในขณะเดินทางไปทําฮัจญ์นะครับภรรยาตั้งครรภ์อันนี้ปู่ของท่านนะแล้วก็ไปเห็นเด็กคนนึงเนี่ยนะวิ่งออกมาในสถานที่ที่ชื่อว่าไตมะแล้วเวลาภรรยาคลอดลูกก็เลยเรียกยาไตมะคืออิมไตมียะอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าปู่ของท่านชื่อมูฮัมหมัดนั้นมีมารดาที่ชื่อว่าไตมียะเป็นครูให้การอบรมสั่งสอนจึงเรียกตามชื่อของมารดาของปู่อันนี้อิมไตมียะที่ชื่อแต่จริงแล้วชื่อของท่านคืออะไรชื่อตักกียุดดีนอับดุลอับบาสอะห์มัดบินอับดุลฮาลีมคุณพ่อชื่ออับดุลฮาลีมนะอ้าวไปเร็วๆอันนี้ไม่น่าจะอันนี้สรุปให้ฟังก็คือว่าท่านเกิดวันที่10เดือนอุลอาวันฮิจรัตศักราชที่661ณเมืองฮัรอนเป็นเมืองเก่าแก่ที่เป็นศูนย์กลางของบรรดาศาสนาโบราณใกล้กับเมืองอารอฟะนะครับอยู่ทางทิศใต้ของประเทศตุรกีที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศซีเรียในปัจจุบันนะอันนี้เคยถูกทำลายจากพวกตาต้ามาแล้วนะครับท่านอยู่ที่นั่นจนถึงอายุ9หรือ7ขวบนะครับครอบครัวเตมียะเป็นครอบครัวที่เคร่งครัดในเรื่องของหลักการศาสนามากมีปู่มีพ่อมีแม่แล้วก็มีเครือญาติที่อเล็มหมดเลยนะเรามาดูความเก่งของท่านแล้วกันนะ
ปู่ของท่านที่มีชื่อเสียงนะครับมัจญิดุดดีนอับดุลบารากาตอับดุลสลามบินอับดุลลอฮ์บินไตมียะอัลฮารานีคนนี้นะครับฮิจรัตศักราช652ดูนะนี่ปู่นะเชี่ยวชาญศาสตร์ฟิกในมัซฮับฮัมบะลีและเป็นอิหม่ามที่ชำนาญเรื่องกิรออาตหมายถึงสำเนียงการอ่านกุรอานเป็นนักหะดีษเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์หะดีษนักตัฟซีรผู้เชี่ยวชาญด้านอธิบายกุรอานอัลอุซูลีเชี่ยวชาญหลักฐานมูลฐานนิติศาสตร์อิสลามแล้วก็อันนะฮวีเชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์และเป็นนักจำอุลามาเหล่านี้เป็นนักจำที่ดีมีพี่น้องทั้งหมด5คนผมไปเร็วๆอิบนุตัยมียะห์เกิดมาในครอบครัวที่เพียบพร้อมไปด้วยศาสนาความเคร่งครัดการทำอิบาดะห์นะครับท่านซะฮาบีอันนี้เป็นลูกศิษย์ได้บอกว่าอิมตัยมียะห์นั้นเป็นคนผิวขาวผมและคราวดำมีผมงอกเล็กน้อยผมของท่านยาวถึงติ่งหูทั้งสองคนสมัยก่อนผมจะยาวประมาณนี้นะครับรูปร่างสันทัดไหล่กว้างเสียงดังฉะฉานชัดเจนและเป็นคนที่อ่านหนังสือเร็วอ่านเร็วจำเร็วเขาบอกอิบนุตัยมียะห์เนี่ยอันนี้ผมไปเร็วแล้วกันนะไม่เพราะว่ามันมีแต่ตัวหนังสือนายจะบอกกับท่านว่าท่านเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้มากๆนะครับแล้วก็การทุ่มเทของท่านในการใช้ชีวิตในเรื่องของการทำงานศาสนาอิบนุตัยมียะห์ไม่ได้แต่งงานนะครับชีวิตของท่านทั้งชีวิตทุ่มเทให้การศึกษาการสอนการเผยแผ่การปรับปรุงแก้ไขและปฏิรูปสังคมท่านเป็นหนึ่งในปราชญ์ที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับสังคมมุสลิมท่านใช้ชีวิตทั้งหมดในตอนเยาว์วัยก็ศึกษาพออายุไม่ถึง20เนี่ยท่านเริ่มออกฟัตวานะหลังจากนั้นก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนกระทั่งวาระสุดท้ายนะอันนี้สังคมนะผมไปเร็ววันนี้นะครับดูสภาพทางสังคมได้มียะสิ 1. เกิดความลำพองในชาติตระกูลอวดใหญ่โอโตในเรื่องเชื้อสายเผ่าพันธุ์เคยเห็นไหมบ้านเราเนี่ยล่าสุดเลยเราจะเห็นภาพในวิดีโอเนาะจะมีคนที่บ้านเราจะตื่นเต้นกับใครที่เป็นเชื้อสายเนี่ยบีมาบางคนนี่ต้อนรับยิ่งกว่าตำแหน่งไหนซะอีกนะทำการต้อนรับจูบมือบางคนเอาน้ำไปให้ดื่มเสร็จแล้วก็เอารอยน้ำมาดื่มการให้เกียรติกับบุคคลเป็นสิ่งที่ดีนะแต่การให้เกียรติเกินสถานะที่พึงมีเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการคำถามเอาอาจารย์แล้วลูกหลานนบีไม่ดีหรอผมไม่ได้บอกไม่ดีแต่มาตรฐานของการที่เราจะให้เกียรติใครก็ตามเราต้องดูว่าคนคนนั้นเขาปฏิบัติตามรอซูลุลลอฮ์หรือไม่เพราะสายตระกูลอย่างเดียวเอามาเป็นหลักเกณฑ์ไม่ได้มีไหมคนที่อยู่ในสายตระกูลของรอซูลุลลอฮ์ที่ถูกตราหน้าว่าเป็นชาวนรกมีไหมมีอบูละฮับอบูชะฮันเป็นใครอ่ะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่ในสายตระกูลเนี่ยจะต้องเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดถ้าเขาไม่ได้ยืนหยัดอยู่บนสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ได้นำมาก็ถือว่าในอิสลามไม่ได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีเกียรติฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องดูเพราะอัลลอฮ์บอกว่ากุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดหากสู่เจ้าอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์หากรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันหมายถึงมุฮัมมัดยุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักท่านวันนี้สิ่งที่เราจะเอามาเป็นมาตรฐานว่าเราจะให้เกียรติเราจะให้การเคารพกับใครเราดูว่าคนคนนั้นให้เกียรติและเคารพต่อกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่
้าเราทิ้งตรงนี้มันก็จะไม่ต่างกับยุคสมัยที่อิบนุตัยมียะห์มาลำพองในชาติตระกูลอวดใหญ่อวดโตในเชื้อสายเผ่าพันธุ์แก่งแย่งชิงดีในเรื่องดุนยาแล้วก็เลยเถิดไปเรื่องของการละเมิดในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็ในที่สุดก็ฆ่าฟันกันงั้นอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ให้ยึดสิ่งที่เป็นหลักการแน่นอนสิ่งที่เป็นลูกหลานนบีเป็นวงวานนบีถ้าอยู่บนแนวทางของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องเคารพให้เกียรติอย่างที่เราศ็อลาวาตอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอาลีมุฮัมมัดเห็นไหมเราศ็อลาวาตให้กับนบีและวงวานของท่านนบีอันนี้เป็นซุนนะห์เพราะวงวานของนบีเนี่ยที่ถือว่าเป็นคนดีมีเยอะแยะเลยแต่เราจะไม่เอามาตรฐานของการเป็นอะไรฮะเป็นเชื้อสายมาเป็นประเด็นในการที่เราจะยึดถือว่านั่นคือคนดีและถูกต้องเราต้องเอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่สอดคล้องในความเชื่อคนคนนั้นในการปฏิบัติคนคนนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์นำมาหรือไม่ตรงนี้คือสำคัญนี่คือสิ่งสำคัญฮะที่เราต้องตระหนักในเรื่องนี้ดีว่ากรุงเทพไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะไปตื่นเต้นภาคใต้โอ้โหผมเห็นวิดีโอแล้วคือถ้าเป็นจริงอย่างนั้นเนี่ยอันตรายมากมันจะเลยเถิดละไม่รู้แหละจะชื่ออะไรก็ตามจะสายสกุลอะไรก็ตามสิ่งที่เป็นมาตรฐานคือเขาได้ทำเหมือนหรือต่างกับที่รอซูลุลลอฮ์ทำเหมือนหรือต่างกับบรรดาซอฮาบะห์ทำนั่นคือเกณฑ์ของเราเราจะไม่เอาเกณฑ์อะไรนอกจากนี้แล้วนี่คือหลักการเนี่ยในยุคนั้นเกิดการเอาซอบียะห์ข้างใครในเรื่องศักดิ์ศรีความเหนือกว่าของวงตระกูลชาติพันธุ์จนกระทั่งเกิดสงครามผู้ปกครองอาธรรมต่อประชาชนกำหนดภาษีอย่างไม่เป็นธรรมนะต่อมาขาดความมั่นคงเสรีภาพทางสังคมสุดท้ายเนี่ยเกิดภาวะยากจนแร้นแค้นอันนี้เต็มไปหมดเลยทีนี้มาดูสิ่งที่น่ากลัวทางศาสนาเนี่ยในศาสนาเราจะเห็นได้ว่ามันมีการเขาเรียกว่าการเบี่ยงเบนแล้วกันดูนะมันฉายภาพบางอย่างที่น่าสนใจ 1. ผู้ที่ไม่มีความรู้แอบอ้างตนเองว่าเป็นผู้รู้จนได้รับการยอมรับถึงขั้นเป็นผู้พิพากษาอยู่ในระดับเช็คฮะเป็นเช็คเลยบ้านเรานี่ใครดูหน้าอาหรับอาหรับหน่อยจมูกโด่งๆเนี่ยเราเรียกเช็คแล้วล่ะนะมีผู้ติดตามมากมายบางคนนำหะดีษปลอมมาสอนเพื่อเผยแผ่แก่ผู้คนผู้รู้บางคนสร้างความสับสนคลุมเครือในเรื่องศาสนาสนับสนุนพฤติกรรมที่อาธรรมต่อผู้ปกครองเพื่อหวังลาภยศสรรเสริญตำแหน่งทางการเมืองใช้ศาสนาเป็นช่องทางทำมาหากินและกอบโกยผลประโยชน์ดูนะภาพนี้สะท้อนนะผู้รู้ยังคงติดยึดกับมัซฮับและการตักลีดตักลีดแปลว่าการยึดการตามแบบมืดบอดไม่มีการคัดค้านทัศนะของผู้นำในมัซฮับถึงแม้ว่าจะมีตัวบทหลักฐานที่ชัดเจนมาก็ตามส่งผลให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนทั่วไปการเผยแพร่การแพร่หลายของอุตริกรรมคือบิดอะห์บรรดาผู้เผยแผ่หวังหลักความโต้แย้งกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่สนใจถึงสิ่งที่ถูกต้องแปลว่าใครก็ตามที่เห็นต่างกับฉันนี่ฉันตอบโต้ทุกรูปแบบแน่นอนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วผมเชื่อว่าภาพเหล่านี้บ้านเรามีไหมเราเห็นเกือบทั้งหมดเลยนะพอเวลาไปดูในระดับประชาชนมีการทำอุตริกรรมมากมายละเลยต่อคำสอนของศาสนานี่คือภาพของสังคมที่อิบนุตัยมียะห์ได้อยู่เรามาดูด้วยเหตุนี้อิบนุตัยมียะห์จึงได้ทุ่มเทชีวิตทั้งหมดในการเผยแผ่ศาสนาท่านอิหม่ามซะฮาบีเป็นลูกศิษย์คนสำคัญได้บอกว่าเป็นไปได้ว่าหนังสือฟัตวาของท่านในสาขาวิชาต่างๆมีมากกว่า300เล่มท่านเขียนหนังสือจากความจำของท่านโดยไม่ต้องใช้ตำราสามารถนำอายะกุรอานมาใช้ได้อย่างรวดเร็วอิบนู
อับดุลฮาดีลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านเขียนถึงเชคของเขาว่าเชคเขียนตำราอัลฮามาวียะเป็นตำราอะกีดะห์อยู่เล่มหนึ่งระหว่างซูรีถึงอัสรีอิบนุกอยยิมอัลญาวซียะเป็นลูกศิษย์ของท่านเช่นเดียวกันได้เขียนหนังสือของเชคอิบนุตัยมียะในอันนูนียะเป็นบทประพันธ์ที่เป็นเหมือนลักษณะกาบกรเนี่ยมากถึง330บทประพันธ์และท่านได้กล่าวว่าฉันไม่เคยทราบว่าจะมีใครที่มีความสามารถรวบรวมความรู้เหมือนกับที่เชคอิบนุตัยมียะได้รวบรวมไว้ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ที่อยู่ก่อนหน้าหรือมาทีหลังท่านก็ตามและส่วนใหญ่จากงานเขียนของท่านท่านเขียนจากความจำโอ้โหคือตำราเนี่ยไม่ต้องไปคิดว่ามันเยอะแค่ไหนตำราที่ถูกทำลายไปแล้วก็มีตำราที่เอามาตีพิมพ์ตำราที่เป็นมักตูตอสแปลว่าเป็นลายมือเป็นการคัดลายมือแปลว่าท่านยังเขียนด้วยลายมือของท่านตอนนี้ก็ยังไม่ตีพิมพ์ก็ยังมีนี่คือการเสียสละของปราชญ์หรือมหาปราชญ์ที่ชื่อว่าชัยคุลอิสลามไตมียะทีนี้เรามาดูซิว่าผลงานการประพันธ์ของอิมไตมียะเนี่ยแน่นอนพออิมไตมียะได้มีการประพันธ์มีลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ของท่านนะมี2กลุ่มใหญ่ๆนะเขาบอกว่าท่านนั้นเริ่มสอนหนังสือตั้งแต่อายุไม่ถึง20ปีลูกศิษย์ของท่านมี2ประเภท1ลูกศิษย์ที่เป็นประชาชนทั่วไปกับลูกศิษย์ที่ท่านสอนต่อเนื่องในเชิงลึกลูกศิษย์ที่ผมกล่าวตะเกียในเชิงลึกเลยนะการประพันธ์หนังสือของท่านในระยะเวลา46ปีในการเผยแผ่ท่านมีอายุในการเผยแผ่ศาสนาของท่านเนี่ยนะครับระยะเวลารวมทั้งหมดแล้วเนี่ย46ปีนะแล้วก็ท่านประพันธ์หนังสือไว้มากมายอิบนุกอยยิมได้บอกว่าฉันไม่ทราบว่าจะมีใครที่สามารถรวบรวมความรู้เหมือนที่เชคตัยมียะห์ได้รวมไว้อันนี้ได้กล่าวข้างต้นตะกี้นี้นะทีนี้หลังจากที่อิบนุตัยมียะห์ได้เป็นตัวอย่างเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผลงานของท่านนะในการที่ทำงานศาสนาเนี่ยนอกจากต่อสู้กับลัทธิความเชื่อภายนอกแล้วสิ่งที่ท่านต้องต่อสู้และถือว่าเป็นอุปสรรคมากๆเลยก็คือการเบี่ยงเบนของผู้รู้การขาดความรู้และการหย่อนยานในหลักความเชื่อการปฏิบัติประชาชนและอิทธิพลทางการเมืองนะทีนี้มาดูนิดหนึ่งเรามาดูว่าอิบนุตัยมียะห์เนี่ยเวลาท่านทำงานเนี่ยท่านเห็นตรงนี้ไหมฮะหนึ่งในบททดสอบที่ท่านได้รับคือการถูกคุมขังซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งดังนี้ติดคุกครับหนึ่งปีฮิจเราะห์ศักราชที่639ที่ดิมัชครั้งที่สอง705ที่กอฮิเราะห์อันนี้ประมาณ18เดือนปีครั้งที่สาม707ในเดือนชาวานที่สี่ฮิจเราะห์ศักราชที่720หลังจากนั้นครั้งที่5นี่แหละระหว่าง726ถึง728ที่ดิมัชท่านเสียชีวิตในคุกเสียชีวิตในการถูกคุมขังครั้งนี้ท่านดูนะผมอยากจะให้เห็นตรงนี้นิดนึงเขาบอกว่าท่านเสียชีวิตในคืนวันจันทร์ที่20เดือนซุลกอดะห์ปี728ณกอลอะห์ดิมัชอายุของท่าน67ปีอายุ67แต่ระยะการเผยแผ่ตะเกียที่ผมบอกคือ64นับท่านมักอ่านกุรอานจบในทุก10คืน10คืนเนี่ยอ่าน1จบในขณะที่ท่านถูกคุมขังในกอลอานั้นกอลอาแปลว่าเป็นป้อมปราการที่เตรียมเหมือนเป็นคุกปัจจุบันเนี่ยอ่านกุรอานถึง83จบอันนี้คือการท่องจำจบสุดท้ายของท่านถึงอายะสุดท้ายของซูเราะห์อัลกอมัรอายะที่54 55ท่านเสียชีวิตตอนอ่านอายะนี้นะอินนัลมุตตะกีนฟีญันนาตินวะนะฮรฟีมักอะดิซิดกินอินดะมาลิกินมุกตะดิร
แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงนั้นอยู่ในสวงสวรรค์หลากหลายและแม่น้ำหลายสายในสถานที่อันทรงเกียรติณที่พระองค์ผู้ทรงอนุภาพในซูเราะห์อัลกอมัรถึงอายะห์นี้เนี่ยท่านเสียชีวิตอ่านกุรอานตลอดเวลาทีนี้ถามว่าการที่ผมได้นำเอาประวัติโดยสังเขปแล้วกันมาให้กับท่านตรงนี้อยากจะบอกกับท่านว่าชัยคุลอิสลามเตมียะนั้นเป็นปราชญ์ที่ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูการปฏิรูปสังคมโดยยึดวิถีหรือแนวทางที่บรรดาซะละฟุศอลิหนั้นได้อะไรครับได้ทำวันนี้เราที่เป็นอุมมะห์ของรอซูลุลลอฮ์ผมไม่ได้บอกให้ท่านกลับไปยึดตัวบุคคลคืออิบนุตัยมียะห์อิบนุตัยมียะห์คือมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นมนุษย์ที่มีความรู้เป็นมหาปราชญ์ที่ถือว่าผลงานทางวิชาการของท่านเนี่ยวันนี้ตกทอดมาถึงคนรุ่นเราผมเนี่ยตั้งใจว่าจะเก็บตำราของอิบนุตัยมียะห์มาค้นคว้าศึกษามาอ่านให้มันละเอียดถี่ถ้วนทั้งในหมวดในเรื่องอะกีดะห์ในหมวดในเรื่องอุซูลในเรื่องตัฟซีรในเรื่องของฟิกฮ์แม้กระทั่งในเรื่องการเมืองการปกครองท่านได้ทำเขียนตำราไว้มากมายทีเดียวและท่านเป็นหนึ่งในปราชญ์ที่ประกาศชัดเจนว่าแนวทางของท่านยึดแนวทางของรอซูลและซอฮาบะห์อิบนุตัยมียะห์ไม่เคยในการที่จะอะไรครับในการที่จะเอาสิ่งอื่นที่ถือเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้ามาในหลักการของศาสนาเลยนะผมมีอีกอันหนึ่งที่อยากจะให้ท่านได้ดูเพราะว่าเป็นงานที่ถือว่าสำคัญมากแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งดูนะผมอยากจะสรุปตรงนี้ครับว่าเพื่อท่านจะได้เข้าใจเดี๋ยวผมจะเอาอีกเรื่องนึงมาผนวกเขาบอกอิบนุตัยมียะห์นั้นเป็นปราชญ์ที่โดดเด่นและทรงอิทธิพลต่อแวดวงวิชาการทั้งอดีตและปัจจุบันแนวทางการฟื้นฟูศาสนาของอิบนุตัยมียะห์นั้นสอดคล้องกับแนวทางของศาสนทูตและกัลยาณชนยุค300ปีแรกท่านเป็นผู้เสียสละอดทนและให้อภัยจนวาระสุดท้ายของชีวิตผู้ที่กล่าวหาและต่อต้านท่านส่วนใหญ่มาจากคนไม่รู้คนที่เสียผลประโยชน์และคนที่มีอคติต่อท่านการศึกษาชีวิตผลงานและจุดยืนทางวิชาการของท่านจะทำให้รู้ถึงข้อเท็จจริงอันก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่านและหลักการศาสนาของท่านซึ่งจะนำมาซึ่งการปรับทัศนคติการสร้างความเข้าใจที่ดีและต่อยอดความรู้จากผลงานของท่านท่านคือผู้รู้คือบุคคลที่เราจำเป็นที่ต้องให้เกียรติและปกป้องอันนี้เป็นบทสรุปที่ผมได้ศึกษาในงานวิจัยเนี่ยผมได้บอกกับท่านเลยว่าชัยคุลอิสลามไตมียะห์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในปวงปราชญ์ที่ได้พยายามฟื้นฟูสิ่งที่เป็นหลักการสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ถามว่าการศึกษาเรื่องนี้นะครับการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรให้กับชีวิตของเราบ้างอย่างแรกในยุคสมัยเราปัจจุบันเนี่ยเวลาเราจะกลับไปหากุรอานและหะดีษเนี่ยเราจะกลับไปหาแบบไหนเราจะมีแนวทางอย่างไรที่จะนำเราไปสู่ความเข้าใจในกุรอานและซุนนะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เป็นมาตรฐานกลับไปดูซิว่าผู้รู้ที่เรายึดถือเขาเป็นผู้รู้ที่ได้ทำความเข้าใจในกุรอานและซุนนะห์
ตามแนวทางของคนในยุค300ปีแรกหรือไม่ทำไมต้อง300ปีแรกเพราะนบียืนยันไว้คอยรุนนาสกอตนีซุมมัลลาซีนายลูนะฮุมซุมมัลลาซีนายลูนะฮุมวันนี้ไม่ต้องอะไรหรอกเรื่องละหมาดที่เราละหมาดเรื่องถือศีลอดการจ่ายซะกาตการประกอบพิธีฮัจญ์ผมนี่นำพี่น้องไปทำฮัจญ์ท่านทราบไหมว่าสิ่งที่ผมได้สัมผัสและได้รับรู้เนี่ยบางทีมันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอะไรครับรู้สึกว่ามันน่ากลัวตรงที่อะไรฮะตรงที่มีพี่น้องของเราทำสิ่งที่เป็นความผิดนะครับต่อหลักการของศาสนานี้มีมากอาจจะเป็นเพราะว่าความรู้เท่าไม่ถึงการฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรคือการทำความเข้าใจคือการทำความเข้าใจนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยในยุคของเราเวลาศึกษาศาสนาท่านจะต้องศึกษาในสิ่งที่มันสอดคล้องกับคัมภีร์กุรอานและสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเพราะอะไรเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในศาสนามากเหลือเกินท่านว่าจริงไหมวันนี้เนี่ยผมเคยพูดในหลายที่นะครับว่าเวลาเราจะซื้ออะไรที่มีค่าในดุนยาเนี่ยเราจะเลือกแล้วเลือกอีกเราจะพิจารณาแล้วพิจารณาอีกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของแท้หรือเปล่าแต่เวลาศาสนาเนี่ยเรากลับอะไรจิบอะไรมาก็ได้เราหยิบอะไรมาก็ได้ฉะนั้นตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับสำหรับสไลด์เนี่ยผมน่าจะจบแค่นี้เดี๋ยวผมจะพูดอะไรต่อให้พี่น้องได้เข้าใจทีนี้เมื่อมาถึงตรงนี้แปลว่าเราเข้าใจแล้วว่าปราชญ์ท่านนี้เขาเสียสละแค่ไหนเลยอยากจะนำท่านเข้ามาสู่การสร้างสิ่งที่เป็นพื้นฐานในการทำการศึกษาศาสนาวันนี้เนี่ยเราเรียนรู้แล้วว่ารุกลอิสลามของเรามี5ประการใช่ไหมเข้าใจตรงกันป่ะ นะอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์วะตุกีมัสศอลาตะวะตุติยัซซะกาตะวะตะซูมะรอมฎอนะวะตะฮัจญัลบัยตะอินิสตะตะตะอิลัยฮิซะบีลาใช่มั้ยรุกนอิสลามมี5ประการเด็กเล็กๆที่เรียนฟัรดูอีนรู้มั้ย1โครงสร้างแรกคือกล่าวชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์2ละหมาด3ซะกาตใช่มั้ยถือศีลอดและประกอบพิธีฮัจญ์ท่านเคยถามตัวเองไหมว่าในโครงสร้างที่เป็นภาคปฏิบัติ5ประการเนี่ยเราเข้าใจแค่ไหนเรามีความเข้าใจแค่ไหนเอาชะฮาดะห์ก่อนเลยอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์เราเคยรู้ไหมว่าการกล่าวชะฮาดะห์นี้เนี่ยในยุคสมัยซอฮาบะห์มันคือการเปลี่ยนโลกเลยนะมันคือการเปลี่ยนชีวิตเลยนะใครก็ตามสักคนหนึ่งที่กล่าวประโยคนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะเพราะนั่นหมายความว่าเขาจะไม่ยึดถือใครเป็นพระเจ้านอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวและเขาจะไม่ยึดถือแนวทางของใครทั้งสิ้น
นอกจากแนวทางของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือประโยคนี้เลยนะด้วยเหตุนี้คนในยุคนั้นถ้าเขาจะกล่าวประโยคนี้มันหมายความว่าอย่างไรครับมันหมายความว่าเขาได้เปลี่ยนแปลงแล้วซึ่งชีวิตของเขาวันนี้เรากล่าวประโยคนี้กันกี่รอบละอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์หลักความเชื่อของมุสลิมที่กล่าวประโยคนี้เป็นยังไงหลักการปฏิบัติเป็นอย่างไรนี่คือข้อที่หนึ่งที่ต้องศึกษาวันนี้ยังมีมุสลิมที่กล่าวประโยคนี้ทำชิริกไหมมีมุสลิมที่กล่าวประโยคนี้ปฏิบัติศาสนกิจไม่เหมือนกับรอซูลุลลอฮ์มีไหมมีคำถามมันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อคนในยุคนั้นเนี่ยเขากล่าวแล้วเปลี่ยนแต่ยุคเราเนี่ยกล่าวไม่ได้เปลี่ยนเพราะเรากล่าวด้วยความคุ้นชินแต่เราไม่ได้กล่าวด้วยกับสำนึกแห่งการศรัทธาและการเรียนรู้อย่างแท้จริงบางคนกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เนี่ยเพื่อจะได้เป็นมุสลิมจะได้แต่งงานกับสาวมุสลิมจะได้แต่งงานกับไอ้บังที่เป็นมุสลิมแต่กระบวนการศึกษาอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจอันนี้สำคัญข้อที่สองใกล้ตัวเลยครับชะฮาดะห์แล้วละหมาดละเรื่องละหมาดซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนเห็นฉันละหมาดไออาลิมตูมูอาลิมตูมูนี่รู้ว่าฉันละหมาดอย่างไรต้องศึกษาไหมมึงก็บอกอาจารย์แล้วจะรู้ได้ไงนบีตายไปตั้งนานแล้วนบีตายไปนบีก็ทิ้งสิ่งที่เป็นมรดกทางความรู้ให้กับพวกเราหน้าที่เราคือศึกษาพอเรื่องละหมาดผ่านมาเรื่องซะกาตเอาอีกแล้วพอเรื่องซะกาตเรื่องถือศีลอดเรื่องการทำฮัจจ์เหล่านี้เรียกว่าโครงสร้างหลักในภาคปฏิบัติ5ข้อต้องเรียนอย่างเป็นระบบต้องเรียนอย่างจริงจังเพื่อที่จะให้ว่าเราได้รู้ว่าในสิ่งที่เป็นโครงสร้างในภาคปฏิบัตินั้นเรามีความเข้าใจอย่างแท้จริงต่อมาอีกส่วนหนึ่งอยู่ในหมวดของความเชื่ออันตุมินาบิลลาฮิวะมาลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวันยามิลอาคิรวะตุมินาบิลกัดริคอยริฮิวะชัรริอีก6ข้ออีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลอีมานต่อมาลาอิกะอีมานต่อคัมภีร์อีมานต่อวันสิ้นโลกการกำหนดสภาวะแห่งอัลลอฮฺตะอาลาที่มีต่อบ่าวของพระองค์เหล่านี้เป็นกระบวนการเป็นอีก6ข้อที่ผูกพันกับหลักความเชื่อของเราที่ต้องศึกษาอิมไตมียะฟื้นฟูสังคมด้วยการปฏิรูปสังคมในการเอาหลักการที่เป็นโครงสร้างในภาคปฏิบัติ5ประการและในส่วนที่เป็นหลักความเชื่อ6ประการนั้นมาให้เป็นผลที่เป็นรูปธรรมในสังคมของท่านมันต้องต่อสู้นะเพราะบางทีมันอาจจะไปขัดกับผลประโยชน์ใครอาจจะไปขัดกับคนที่ถือว่ามีอะไรครับมีอำนาจหรือเป็นคนที่อาจจะทำให้เขาเสียพื้นที่ในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเขาบางทีเราเองเนี่ยเวลาเผยแผ่สิ่งที่ถูกต้องบางทีก็กระทบมีแรงเสียดทานแต่สิ่งหนึ่งที่อิมตะมียะห์มีเลยนะคือการเป็นคนไม่ก้าวร้าวไม่กักขระใช้วิชาการในการเผยแผ่อดทนตะกี้นี้ผมให้ท่านดูแล้วถูกคุมขังการถูกคุมขังของท่านเกิดจากการเผยแผ่ศาสนาถามว่าลูกศิษย์เคยบอกไหมปฏิวัติไหมเช็คเพราะว่าถ้าเกิดท่านอยู่อย่างนี้เนี่ยท่านบอกไม่
อย่าให้ฉันเป็นเหตุที่จะทำให้มุสลิมต้องอะไรครับนองเลือดและเป็นเหตุที่ทำให้ต้องรบราฆ่าฟันกันท่านยอมที่จะเจ็บคนเดียวแม้กระทั่งท่านอยู่ในคุกเนี่ยเขียนตำราออกมาให้ลูกศิษย์เขียนออกมาเขียนออกมาเขียนออกมาอยู่ในคุกเนี่ยจนกระทั่งผู้นำในยุคนั้นน่ะห้ามบอกว่าไปเอาไอ้อุปกรณ์การเขียนไม่ว่าจะเป็นถ่านเป็นกระดาษหรือเป็นอะไรก็ตามที่จะมาจะเขียนได้ออกมาให้หมดไม่ให้มันจะมียาเขียนแล้วก็ก่อนที่ท่านจะตายเนี่ยมีผู้ปกครองในยุคนั้นเนี่ยบอกว่าขอให้ท่านยกโทษให้อภัยต่อฉันในสิ่งที่ฉันจำเป็นต้องทำแบบเนี้ยรู้ไหมท่านพูดในประโยคที่น่าสนใจท่านบอกว่าเขาท่านให้อภัยกับทุกคนที่ละเมิดหรือว่าทำอะไรกับท่านก็ตามแต่คนกลุ่มเดียวที่ท่านไม่อภัยให้คือคนที่ละเมิดและฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลแต่ใครที่กระทำต่อท่านท่านยกโทษให้หมดท่านไม่เอาผิดเลยโอ้โหคำพูดนี้มันใหญ่มากเลยนะมันต้องใช้ความแข็งแกร่งต้องใช้อีหม่านที่สูงเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้ากระทบกับเราแล้วเราจะเอาคืนแต่เวลากระทบกับศาสนาแล้วเราบอกไม่เป็นไรตัวใครตัวมันเวลาละเมิดศาสนาเราบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มันไปรับกับอัลลอฮ์เองแล้วกันแต่ถ้าข้าเนี่ยอย่ามายุ่งแล้วกันมาเลยเถิดกับข้านี่ถ้าต้องเอาคืนแต่มียะไม่ใช่ถ้าเป็นเรื่องที่มากระทบกับท่านถูกกันแกล้งคุมขังเนรเทศท่านบอกท่านไม่เอาความผิดท่านไม่ถือโทษโกรธเพราะคนที่ต่อต้านท่านน่ะมีแค่คน2กลุ่มกลุ่มแรกคือคนไม่รู้กลุ่มที่2ใช้อารมณ์นำหลักการแกบอกมีแค่2กลุ่มนี้แหละคนที่ไม่รู้ก็ยกโทษให้ไอ้คนที่ใช้อารมณ์นำหลักการหน้าที่ของท่านก็คือนำสิ่งที่ถูกต้องไปให้โอ้โหถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เนี่ยเราจะพบว่านี่คือมหาปราชญ์ที่ได้ทุ่มเทชีวิตทั้งหมดในการเผยแผ่ด้วยมารยาทที่ดีเป็นการเผยแผ่ด้วยหลักการด้วยซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์และวิถีปฏิบัติของกัลยาณชนในยุค300ปีแรกวันนี้เราต้องนำสิ่งนี้มาพยายามให้ความรู้พยายามเผยแผ่ที่สำคัญนำเอาสิ่งที่เป็นซุนนะห์รอซูลุลลอฮ์มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมถ้าเราอยากจะให้บ้านของเรามีบารอกะห์อยากจะให้ลูกของเราเป็นลูกที่อยู่ในแนวทางพี่น้องครับวันนี้สังคมปัจจุบันอิบนุตัยมียะห์เติบโตมาด้วยกับบรรยากาศครอบครัวที่พ่อแม่แน่นอนพ่อแม่ท่านมีความรู้เป็นปราชญ์แต่สำคัญกว่านั้นคือบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยการศึกษาหาความรู้และการทำอิบาดะห์ท่านถึงถูกหล่อหลอมมาเป็นคนที่แข็งแกร่งในเรื่องอีมานและเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณและมีความฉลาดอย่างมากวันนี้สิ่งที่ผมกลัวลูกหลานท่านวันนี้เนี่ยเรามีเวลาคุยกับลูกเราวันละกี่นาทีเราเคยนั่งคุยกับลูกสนทนากับลูกสร้างบรรยากาศในครอบครัววันนี้นะโลกปัจจุบันผมเห็นข่าวที่ตอนนั้นผมไปสัมมนาที่เพชรบุรีข่าวออกมากรณีของเด็กอายุ14ที่กราดยิงที่ห้างดังแห่งหนึ่งตอนนี้ยังเป็นประเด็นอยู่เลยนะอะไรทำให้เด็กคนนี้มีพฤติกรรมเยี่ยงนี้นั้นสิ่งที่ย้อนกลับมาครอบครัวเป็นสถาบันแรกเป็นองค์กรแรกเป็นสังคมแรกที่จะต้องสมาชิกในครอบครัวต้องให้ความสนใจพ่อแม่ไอ้เจ้าสิ่งเนี้ย
บางทีมันทำให้เราอยู่ใกล้กันแหละบางคนนอนบนที่นอนเดียวกันแต่ไม่ได้คุยกันหรอกต่างคนต่างคุยกับใครก็ไม่รู้ลูกนอนติดกับพ่อแม่นั่นแหละนั่งนอนคุยกันไอ้นี่ก็ถือมือถือไอ้นี่ก็ถือมือถือต่างคนต่างคุยกับใครก็ไม่รู้ทั้งสองอยู่กันเงียบเลยนอนติดกันเลยนะบรรยากาศในบ้านมุสลิมเป็นอย่างนี้ไหมบางคนนิดมีมือถือคนละอันอยู่คนละมุมของบ้านคุยกับใครก็ไม่รู้วันหนึ่งเนี่ยแทบไม่ได้คุยด้วยกันเลยนี่คือสาเหตุสำคัญเพราะในโลกของมือถือคือสังคมที่ใหญ่มากท่านว่าจริงป่ะท่านเคยรู้ไหมว่าลูกท่านคุยกับใครอ่ะเคยรู้ไหมว่าเขากำลังติดต่อกับใครสังคมที่เขาอยู่ด้วยคุยด้วยเจรจาด้วยเป็นใครผมไปอบรมมุอัลลับพี่น้องมุสลิมใหม่แล้วกันเดี๋ยวจะเรียกมุอัลลับติดปากนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วอยากจะเรียนกับท่านว่าคนที่เข้าอิสลามแล้วเนี่ยให้สิทธิ์กับการเป็นมุสลิมกับเขาได้แล้วบางคนมุอัลลับมา10ปีแล้วบางคน20ปีอ้าวคนนี้เป็นมุอัลลับไอ้คนนี้ก็งงเข้ามาตั้ง20ปีแล้วยังเป็นมุอัลลับอีกเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์เป็นมุสลิมเหมือนเขาเลยไงให้เขาเป็นมุสลิมได้แล้วเป็นมุสลิมมุสลิมีแหละมุสลิมอะมีถามประโยคนึงน่าสนใจเขาถามว่าจะทำอย่างไรลูกเขาไปเข้าในลัทธิไม่เชื่อพระเจ้าพวกเอทิสไม่เชื่อพระเจ้าลูกมุสลิมมีลัทธิความเชื่อในการปฏิเสธเรื่องพระเจ้าน่ากลัวไหมผมก็เลยบอกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาการของโรคแต่ต้นเหตุของโรคคืออะไรก็เลยถามว่าเคยรู้ไหมว่าลูกของท่านในวันหนึ่งเนี่ยเขาคุยกับใครพอสืบไปสืบมาเนี่ยเขารู้ว่าไปอยู่ในกลุ่มของกลุ่มคนที่ไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าผมบอกถ้าอย่างนั้นให้สังคมสร้างสังคมใหม่ให้เขาฝนตกแล้วน่าจะแค่นี้ไหมเพราะถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวจะเปียกกันหมดก็คงใช้เวลาเท่านี้แล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเพราะตอนนี้น่าจะฝนตกแล้วแหละนะอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสหน้าจะได้พบกันใหม่นะครับก็หวังว่าประวัติเล็กน้อยของไตมียะและข้อมูลที่เติมให้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านฝากเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์